สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมื่อวานกันปากค่ะเท้าที่ภูค่ะนะคะนะฮะตอนเช้าตื่นขึ้นมานะคะหรือช่วงบ่ายนะคะตื่นมาได้สักพักใหญ่ๆนะคะก็กินกาแฟนะคะแต่กาแฟเลือกให้ดีนะครับเพราะกาแฟบางตัวเนี่ยหมอก็ห้ามทานนะครับเพราะมันเกิดเป็นบ่อเกิดเบาหวานความดันแล้วก็ที่สำคัญคนลดน้ำหนักก็ห้ามกินเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ตรงกันข้ามหมดทุกอย่างเลยสำหรับมิลลี่คอฟฟี่นะคะตรงกันข้าม1กินแล้วผอม2รสชาติเป็นกาแฟและเป็นกาแฟที่อร่อยด้วยนะคะทำไมกินแล้วผอมเพราะว่าตัวมิลลี่คอฟฟี่โดยส่วนตัวพี่เต๋านะพี่เต๋าไปอ่านสารสกัดมาแล้วก็ได้คุยกับคนที่เขาทำกาแฟขายเนี่ยเขาบอกไซเลียมฮัทใครที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใส่ไซเลียมฮัทไซเลียมฮัทคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สำหรับคนที่ต้องการให้ร่างกายของเราเนี่ยบริโภคน้อยลงนะครับมันจะเข้าไปพองในท้องในกระเพาะแล้วมันจะทำให้เราอิ่มพอทำให้เราอิ่มเสร็จปั๊บ1มันจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยไซเลียมฮัทอิ่มและจะขับถ่ายดีนะคะ2สารสกัดจากผลส้มแขกช่วยในเรื่องของการระบายนะฮะเอาอาหารเข้าไปในท้องพอกินตัวนี้ปั๊บมันอิ่มกินแต่10 โมงเสร็จไปถึง5 โมงเย็นยังไม่หิวเลยแล้วขับถ่ายดีมากขับถ่ายดีมากแล้วก็มีสารสกัดจากถั่วขาวช่วยไปดักแป้งนะคุณผู้ชมนะฮะโดยส่วนตัวพี่เต๋านะให้7 วันรู้เรื่องให้7 วันรู้เรื่องนะฮะวันนี้มิลลี่เขาไม่อยากพูดเยอะมิลลี่คอฟฟี่มาพร้อมโปรหลักร้อยอ่ะโปรเลยนะครับ1กล่องราคา239 บาทครับมีโปรวันนี้ซื้อ2 กล่องราคาเหลือเพียงแค่439 บาทนะครับแถมฟรีแก้วกาแฟ1 ใบแล้วก็มีโปร3 กล่องนะครับราคา590 บาทฟรีแก้วกาแฟอีก1 ใบด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครสนใจครับโทรได้เลยเบอร์นี้นะฮะ0634943656นะครับหรือที่ LINE @ก็สแกน QR Code ได้เลยรวมถึง Facebook แล้วก็ TikTok เช่นเดียวกันจ้าอ่ะข่าวแรกลูกอ่ะมาดูครับเพจดังชี้เป้านักร้องดังรีเทิร์นเมียน้อยนะครับมีการปล่อยภาพเด็ดออกมาด้วยนะฮะกลับมาแซ่บอีกครั้งสำหรับเพจอีกี้ขยี้ข่าวได้มีการโพสต์ประเด็นร้อนระอุอยู่ตอนนี้บอกว่าบรรลัยเกิดครับมีมูลว่ะรอรูปมีคนเจอจริงๆมิงกะลาบานุ่มแอนแหนบบาปกรรมจงมีนะฮะนะใครอ่านโพสต์ดีแล้วมีรูปส่งมาซะดีๆมึงจะช่วยได้หลายชีวิตเดี๋ยวให้รางวัลเสือกอวอร์ดปีใหม่นะฮะก่อนจะโพสต์รางวัลอะไรนะเสือกอวอร์ดไว้ก่อนจะโพสต์อีกว่ามึงกะลาบ้านะฮะก็วันเสาร์ที่2หน้าโรงแรมนะครับแพนแปซิฟิกยังกอสเมียนมา MM ครับนะพยานมากกว่า3 ปากรอแค่ภาพถ่ายนะครับก็มีการเพิ่งให้ข่าวว่าเป็นแค่ FC นะทั้งยังเขียนก็ความใต้โพสต์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ว่ารอบนี้คนที่โพสต์เนี่ยใช้เป็นพยานในชั้นศาลได้ด้วยมึงจบแล้วนะฮะพี่ชายกูกลับมาแล้วเย่ๆเจอกันนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีเพจอรรถรสนะครับนำประเด็นบอกใบ้ดังกล่าวมาขยี้นะครับด้วยการโพสต์บอกว่ารักนี้รีเทิร์นมิงกะลาบานะครับพร้อมทั้งบอกอีกว่าตายแล้วนะครับไปพม่าวันที่8เธอว่าฉันทันไหมหรือไม่ฉันไม่รู้อีกี้ขยี้ข่าวถามกี้เลยโดยชาวเน็ตก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยนะครับค่ะนะคะกูรู้เลยคำว่ามิงกะลาบาไปที่พม่าเหรอใช่มิงกาลาบาอะไรนะลูกมันเป็นคำทักทายของภาษาพม่าถ้าเราไปญี่ปุ่นเกาหลีพูดไปเลยนะอายังเซโยเหรอเมืองไทยก็สวัสดีถ้าฟิลิปปินส์ก็มาบูไฮแต่ถ้าเป็นพม่าเลยนะกาลาเลยนะมิงกาลาบาเจรู้เรื่องนั่นแหละนะครับก็เป็นเพจดังที่ออกอีนี่เขียนข่าวได้เขียนข่าวได้เลิศโอ้ยแต่มันก็เป็นภาพมันก็พูดยากอีกอ่ะมันต้องมีคลิปเลยมันต้องเป็นคลิปมันเป็น FC ได้ไงทุกคนมีสิทธิ์จะเป็น FC ได้ไงมันต้องมีคลิปถ้าไม่มีคลิปก็จบครับนะคะนะฮะไปดูนี่ดีกว่าแซ่บเกินนะฮะแอนซิเลียมนะครับโนบาผิวขาวจั๊วเลยนะครับแม้ว่าจะอายุเข้าได้ค่าแล้วนะฮะ แต่ก็ยังดูแลตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยสำหรับนักแสดงสาวอย่างพี่แอนซิเลียมของเราครับที่สำคัญขยันแจกความแซ่บจน IG ไฟลุกไม่หยุดเลยนะฮะล่าสุดเองเนี่ยนะครับสาวแอนก็อวดภาพลองเสื้อตัวใหม่ลง IG ส่วนตัวงานนี้ทำเอาชาวเน็ตตาลุกวาวด้วยความนะฮะโนบราเผยผิวขาวพร้อมแคปชั่นกำกับว่าไอ้เราก็ได้เสื้อใหม่มาซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยจะติดไม่ติดดีกระดุมนะฮะงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่รอช้าเข้าไปคอมเมนต์แซวกันนะครับบอกไอ้เราก็แซ่บซะด้วยนะทีนี้เลยว้าวุ่นไปกันใหญ่เลยบางคนบอกว่าว้าวุ่นทั้งด้อมเลยค่ะไฟลุกมากแซ่บมากค่ะพี่แอนรบกวนนะฮะตั้งแต่เม็ดบนสุดค่ะนี่ติดด้วยนะคะห่วงค่ะ
บางคนบอกว่าขออนุญาตถือไม้เรียวรอเลยค่ะนะฮะเออนะครับก็อวดหุ่นแซ่บๆไปนั่นเองนะครับนะคะอ้าวพี่หนุ่มกันชัยบ้างดีกว่านะฮะเผยน้ำแข็งใสร้านไอมอนสเตอร์นะครับกลับมาแน่นะหลายคนเรียกร้องเนาะเพราะจากกรณีเรื่องของลิขสิทธิ์ชื่อเมนูขนมหวานปังชาเนี่ยที่หลายคนกำลังติดตามกระแสอยู่โยงไปถึงประเด็นที่ทำให้หลายคนคิดถึงร้านไอมอนสเตอร์ที่พิธีกรอย่างพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเคยนำมาเปิดในเมืองไทยและหลายคนก็เคยขอร้องให้เจ้าตัวนำกลับมาอีกครั้งนึงล่าสุดนะครับพี่หนุ่มก็ทำเอาแฟนๆดีใจนะครับเมื่อเจ้าตัวบอกจะกลับมาเร็วๆนี้นะฮะโดยเผยว่ามันหายไปนานนะจะกลับมาเร็วๆนี้ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของการวางแผนมีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์คือน้องสาวของตัวเองถึงรายละเอียดต่างๆสูตรต่างๆก็มีอยู่แล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องของชื่อเพราะได้ซื้อลิขสิทธิ์มาไว้เองแล้วแต่ถึงแม้จะเจอคนที่นำชื่อคล้ายกันไปใช้ก็ไม่เคยคิดที่จะไปไล่ฟ้องใครเพราะมองว่าคำเหล่านี้ใกล้เคียงคำสามัญนั่นเองนะครับครับนะคะมอนสเตอร์แปลว่าปีศาจไอซ์มอนสเตอร์คือน้ำแข็งปีศาจปีศาจน้ำแข็งปีศาจน้ำแข็งนะคะเออนะคะมันเคยอยู่ในเมืองไทยอยู่สักพักมันไม่ใช่เหรอลูกก็พี่หนุ่มมาเปิดไงใช่ไหมใช่แล้วอยู่ๆมันก็หายไปใช่ไหมก็คงจะล้มเลิกหรืออะไรอ๋อแล้วก็กลับมาอีกแล้วใช่ไหมไอซ์มอนสเตอร์ไอซ์มอนสเตอร์นะคะโอมอยากจะเปิดเป็นแฟนชงแฟนชายแบบคล้ายๆพี่หนุ่มบ้างไหมไม่อ่ะฮะไม่เอาอ่ะอะไรไม่เคยอยากจะเปิดอะไรเลยเหรอไม่อยากเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบขายของไม่ชอบขายของชอบขายอะไรหรอไม่ชอบขายเสียงขายได้ขายเสียงแล้วอย่างอื่นขายไหมไม่ขายขายแค่เสียงขายอย่างเสียงเดียวถ้าเกิดมีเสียเสริมมาติดต่ออะไรอย่างเงี้ยขายเสียงขายเสียงขายเสียงเออก็ขายเสียงไงเออติดต่อให้ไปร้องพงร้องเพลงได้ได้ทำไมแล้วเสียบอกว่าเนี่ยไม่ต้องร้องแล้วมาอยู่กับผมเลยไม่ไปร้องเพลงไปร้องเพลงไปขายเสียงคือซิงอะซองอย่างเดียวใช่โอเครู้เรื่องแล้วถูกไหมมึงอย่าไปว่าน้องมันนะน้องมันซิงอะซองอย่างเดียวว่าอะไรว่าอะไรว่าซิงอะซองอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวให้ยูมันซิงอะซองก่อนมาร้องเพลงเพราะนะมันร้องเพลงผมมันเต้นหน้าวงหน้าวัดได้ด้วยนะ มันเต้นเด้าหน้าวัดสุดพลังเลยฉันไปนั่งดูมันเอออีนี่มันเต้นเก่งมันก็เต้นไม่อายคนเลยนะคะอ่ะต้องขอขอบคุณนะคะมิลลี่คอฟฟี่นะคุณผู้ชมนะคะไซเลียมฮัตนะคะคุณดื่ม10โมงเช้า5โมงคุณยังไม่อิ่มเลยคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากกินข้าวคุณไม่อยากกินขนม5โมงคุณยังไม่อิ่ม5โมงคุณยังไม่หิวเออคุณยังไม่หิวเลย5โมงคุณยังไม่หิวเลยก็คือเนี่ยแหละตัวมิลลี่คอฟฟี่นี่แหละคุณผู้ชมนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะมันจะทำให้เราอิ่มแล้วมันอิ่มได้ยาวนานแล้วพอเราอิ่มแล้วก็คือง่ายๆเลยการลดน้ำหนักก็คือการไม่เอาของเข้าปากถ้าเราไม่มีอะไรเข้าไปในปากยกเว้นไอ้มิลลี่คอฟฟี่เนี่ยนะคะยังไงก็ผอมพี่เต๋อที่โดยส่วนตัวพี่เต๋อเองนะคะให้อาทิตย์นึงนะคะเมื่อวานจะไปกินไอ้นี่จะไปซื้ออะไรวะจะไปซื้อกับข้าวมาทำไม่เอาอิ่มเนี่ยกินเนี่ยกินในรายการอิ่มก็เลยไม่ซื้อแล้วก็นอนออกกำลังกายเดินออกกำลังกายจ็อกกิ้งเสร็จปั๊บก็กลับบ้านนอนจบแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะคะนอกจากไซเลียมฮัตแล้วนะคะยังมีสารสกัดจากถั่วขาวดักจับแป้งนะคะสารสกัดจากผลส้มแขกช่วยในเรื่องของการระบายคุณจะถ่ายได้ดีมากแต่ไม่ใช่ท้องเสียนะคะคือถ่ายแบบโอเคดีมากๆดีสุดๆเลยนะคะอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนเราแนะนำให้คุณทานมีโปรให้พร้อมค่ะครับวันนี้โปรเลย1กล่องราคา239บาทนะฮะแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กล่องราคาเพียง439บาทแถมฟรีแก้วกาแฟ1ใบแล้วก็มีโปร3กล่องครับราคาเพียง590บาทแถมแก้วกาแฟไปอีก1ใบด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครสนใจโทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0634943656นะครับหรือที่ LINE แอดนะฮะก็สแกนเคอร์โค้ดได้เลยรวมถึง Facebook แล้วก็ TikTok ของ Berry Coffee นั่นเองจ้าขอสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ